เรื่องต่อมาครับอ้างว่าถูกหิ้วเอ๊ะไม่ใช่อ้างว่าให้หิ้วอ้างว่าเอ๊ะตกลงจะอ้างว่าอะไรดีอ้างอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นก็คือถูกหลอกให้หิ้วยาบ้านะครับจากทางฝั่งโขงเนี่ยข้ามมาทางฝั่งไทยกรณีนี้เกิดขึ้นกันที่จังหวัดหนองคายครับเขาบอกว่าเป็นหนุ่มวัย19ปีเนี่ยถูกจับพร้อมยาบ้ากว่า 5,000 เม็ดแล้วก็ยาไอซ์1กิโลกรัมด้วยกันแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าที่ถูกให้ไปหิ้วเนี่ยเป็นยาเสพติดนะก็อ้างไงอ้างไปเลยอันนี้เป็นคำให้การแต่ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็รอตำรวจเขาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คือคนที่ตำรวจจับได้คุณผู้ชมคะเขาบอกนะคะบอกว่าคือมีอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยชวนมานั่งรถเล่นกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้เงิน 3,000 บาทไปซื้อสินค้าที่ตลาดอินโดจีนใกล้ๆกันด้วยแต่ปรากฏว่านายคนนี้เขาพาไปในจุดที่ตำรวจไปเจอบอกให้ไปเอาถุงพลาสติกให้หน่อยแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นยาบ้าซะอย่างนั้นซึ่งก็ไปที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าเรือหางยาว1ลำนะครับมีชาย2คนเนี่ยมาเทียบฝั่งแล้วก็เอาถุงพลาสติกใบดังกล่าวเนี่ยแหละมาฝากวางทิ้งเอาไว้ตรงหลักกิโลเมตรที่76 77ถนนมิตรภาพสังคมหนองคายนะครับบ้านปากโสมอำเภอผาตั้งนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักครู่หนึ่งนะครับก็มีรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนก็ขับเข้ามาจอดโดยที่พบนายกิตติพงศ์เนี่ยแหละครับลงมาหยิบถุงพลาสติกที่วางเอาไว้พอถูกจับก็สารภาพนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามีเพื่อนชวนมานั่งรถเล่นแล้วพร้อมจะให้เงิน 3,000 บาทไปเที่ยวช้อปปิ้งซื้อของกันนะครับสุดท้ายของก็ไม่ได้ซื้อคุกก็ได้ใช้นะครับและที่สำคัญเลยนะครับก็จะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้นะครับกรณีนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของกระเป๋าถุงหรือว่าสัมภาระต่างๆที่มีคนฝากหิ้วไม่ว่าจะไปในสถานที่ต่างๆสนามบินเอ่ยหรือว่าไปในที่ที่มีการส่งของกันอย่าตกเป็นเหยื่อทันทีนะครับเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าไปนอนในสังเตโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ